ีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในรายการบล็อกเอาวันนี้อยู่กับน้องแอมค่ะแล้วก็อยู่กับพี่บุ๊กนะคะชอบอยู่กับพี่เปล่าชอบชอบมากเลยเป็นการบังคับพูดคือแบบว่าเวลาวันนี้อะไรนะวันนี้แอมจัดกับพี่บุ๊กโอ้โหสบายเลยสบายเลยเพราะอะไรเพราะเรามีผมสวยเหมือนกันชอบชอบตรงนี้แหละอันนี้คิดเร็วมากคิดเร็วมากอ่ะเป็นไงพี่บุ๊กไปไหนมาบ้างเมื่อคืนไปไหนอ่ะเมื่อคืนงานริงมีริงมีเดอะฮอริซอนเป็นไงมันมากสนุกมากๆเห็นตากล้องเราโพสรูปแบบจริงเหรอรูปแบบคอนเสิร์ตมันมากตากล้องเราไม่ได้ไปอ้าวไปก๊อปรูปคนอื่นเขามาโพสซะงั้นนิสัยอย่างนี้แหละจริงๆเอ้ยแต่งานสนุกจริงๆหลายๆคนที่แบบว่าริงมีเนี่ยเขามาครั้งแรกแล้วชาวอันเดอร์กราวด์ชาวเฮดแบงเกอร์เนี่ยสนใจมานานแล้วรอที่เขาการมาของเขาเนี่ยนานเลยทีเดียวคือคุ้มค่าสำหรับการรอคอยเลยใช่ไหมแล้วนักร้องนำเนี่ยโอลิเวอร์เนี่ยตัวจริงบอกเลยในรูปเนี่ยเห็นแบบว่าผอมๆเพียวๆตัวจริงเขาเฟิร์มมากๆฮะเฟิร์มมากเลยจริงๆเราเห็นเมื่อวานแบบอยากเล่นฟิตเนสบ้างแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ในวันนี้ค่ะเราก็มีงานอื่นงานอื่นที่จะกำลังเกิดขึ้นเหมือนกันหลักๆเนี่ยตอนนี้ในกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กโพสต์กันเต็มไปหมดแล้วแหละคืองานเทมโพโลจีนั่นเองของลิฟเทิล2014ครับผมใช่ค่ะชื่องานว่าเทมโพโลจีนะคะ Underground Danceโมมิวสิกเฟสติวัลนะคะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่หัวหินใช่รู้สึกว่าบัตรราคา500บาทจัดที่สวนสนุกอะไรนะเป็นสวนน้ำเป็นสวนน้ำที่เราเวลาขับผ่านไปสวนน้ำใหม่นี่เลยนี่เลยที่ใช่ใครไปหัวหินตอนนี้ต้องแวะที่นี่แล้วนาทีนี้แต่รอบนี้จะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตโอ้โหคือยกคอนเสิร์ตถูกต้องเขาไปจัดในสวนน้ำแล้วมีถึง3สเตจน้องแอมมี3เวทีด้วยกันใช่แล้วก็30กว่าวงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเป็นดีเจอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นแนวแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพียบใช่ค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่22 22นี้เนาะใช่เดือนพฤศจิกายนของเรานี่เองนะคะถ้าไปเนี่ยใครไปเนี่ยก็จะได้ไปเล่นทะเลต่อเลยใช่เลยก็ใกล้อ่ะหัวหินแอมไปมั้ยน่าไปมากเลยค่ะพี่บุ๊กไปด้วยกันมั้ยไปอยู่แล้วครับผมไม่ไปไม่ได้ครับงานนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมี VDI ดูด้วยเพื่อบิ้วให้ไปงานกันเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเนาะเดี๋ยวส่งเข้า VDI เลยดีกว่าส่วนน้ำนี้เขาเรียกชื่อว่าวานานาว่าเป็นวานานาว่าใช่เป็นภาษาอะไรแปลกๆกันแต่เท่ดีนะแต่แอมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีนะแค่แบบไปไหนนะไปสวนน้ำสวนน้ำวานานาว่าที่ไหนเนี่ยก็มันติดปากไงก็ไม่รู้นะคือแบบมันเป็นศัพท์อาจจะก้ำกวมนิดนึงใช่ใช่ใช่แล้วก็หรือเข้าไปดูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tempobkk.com ใช่ค่ะด้วยรายละเอียดอยู่ที่นั่นโดยเขาบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์กับเทศกาลดนตรีที่มีการยกขึ้นไปจัดที่แบบสวนน้ำที่บอกว่าบรรยากาศคือแบบมีเป็นสไลเดอร์แล้วก็อยู่ท่ามกลางภูเขาที่แบบโอ้โหคือเป็นภูเขาแบบน้ำตกเทียมที่ใหญ่คือสำหรับพี่เนี่ยสนุกอะมันสนุกแล้วนะครับแต่พอมีคอนเสิร์ตหรือมีดนตรีเข้ามาอีกมันจะบวกความสนุกเพิ่มไปด้วยไงคือคูณไปหลายทวีคูณถูกต้องครับผมแล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนงานดนตรีเนี่ยวันที่22ยังไงก็ไปกันแต่ว่าสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องงานนี้เลยครับผมงานอะไรครับโฮมโปรมากลับมาอีกครั้งครับเป็นครั้งที่20มหกรรมสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจรเลยท็อปแบบคุ้มครั้งใหญ่สุดลดสูงสุดเนี่ย 80% โอ้โหถ้าจะลดอย่างนี้จ่ายฟรีเลยไหมคะเฮ้ยตอนนี้พี่กำลังทำห้องใหม่อยู่เลยจริงเหรอจริงๆกำลังหาคนเข้าไปอยู่เพิ่มไหมโอ้ยังดีกว่าอยู่คนเดียวก่อนอ้าวเหรอสงานโอ้โหไม่ต้องการเลยเหมือนพูดหน้าจอก็อย่างนี้อะพอหลังจออีกแบบนึงจ้าพี่โอเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะคะเรามี VTR ให้ชมว่าการลดของโฮมโปรครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาชมกันให้สนุกอีกครั้งกับมหกรรมแสดงสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจรโฮมโปรเอ็กซ์โปครั้งที่20ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2557ณ Impact เมืองทองธานีห.5-8ซึ่งระดมพลขนนวัตกรรมสินค้ากว่า300แบรนด์ชั้นนำมาให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งพร้อมส่วนลดกว่า 80%
และร่วมพูดคุยกับเซเลบอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่มาร่วมแชร์ไอเดียการตกแต่งบ้านในสไตล์ของเธอร่วมทั้งกิจกรรมจากเหล่าเซเลบที่จะมาเชิญชวนคุณไปร่วมสนุกกันทุกวันดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.homeproexpo.com แล้วอย่าลืมไปช็อปกันสนั่นฮอลล์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2557ณ Impact เมืองทองธานีห้อ 5-8 การจัดงานในครั้งนี้นะครับ Homepro Expo ครั้งนี้เป็นครั้งที่20ครับ Homepro เนี่ยก็เลยเริ่มเป็นเจ้าแรกที่อยากจะทำในเรื่องของบ้านครบวงจรแล้วแบบมืออาชีพจริงๆเวลามาเดินงานที่ Expo เนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วเห็นสินค้าเห็นโปรโมชั่นเราจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับไปแต่งบ้านที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นตัวเองในขณะที่ราคาต้องบอกว่าทำออกมาแล้วภูมิใจนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยมางาน Homepro Expo 14-23นะครับพฤศจิกายนนี้ที่ห .5 ถึงห .8 เมืองทองธานีครับโอ้โหเป็นไงล่ะน้องอามสุดยอดไม่ธรรมดาพี่เคยไปเดินโฮมโปรประจำนะค่ะอย่างน้อยบอกเลยว่ามีลด 50% 50% แต่เขาบอกว่าสูงสุดถึง 80% ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ในวันนี้ค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆแบบนี้เรายังมีโครงการดีๆมาฝากโครงการดีๆใช่ค่ะโครงการอะไรน้องแอมชื่อโครงการว่าโนโมเทียโนโมเทียจะเป็นยังไงอ่ะชื่อเก๋มากเลยอ่ะวงหรือเปล่ามาเป็นวงไหมคุณน้องบอกว่าเป็นโครงการเลยเหรอเออนึกว่าเอาวงมาทำเป็นโครงการเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนดีกว่าเบรกหน้ามาดูกันว่าโนโมเทียเนี่ยคือโครงการอะไรใช่ค่ะโอเคได้ติดตามกันเบรกหน้าครับผมกับบล็อกเอาท์ครับ